สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเดินที่ตลาดกาดหลวงนะครับจังหวัดเชียงใหม่มาชมบรรยากาศนะครับตามซอยตามตรอกนะกาดหลวงหรือตลาดต้นลำไยครับเนี่ยเอาไหนฮะบรรยากาศค่อนข้างยังเงียบเหงานะครับวันนี้วันพฤหัสอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนก็ได้นะครับก็เงียบจริงนี่ครับร้านเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ใจดีนะครับตรงนี้ก็เป็นตลาดวโรรสนะครับนี่สีล้อแดงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ถนนโล่งนี่มาดูสามล้อล้อนอนหลับคุณลุงนั่งรอลูกค้านะครับสามล้อจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีอยู่นะครับนี่เราก็จะเข้ามาเดินในซอยนี้เขาก็จะเรียกว่าตรอกรถโจ้นะครับสันกำแพงกัดหลวงสันกำแพงที่เป็นรถประจำทางมาจอดตรงนี้นะครับใครที่จะไปสันกำแพงก็ต้องมาขึ้นรถที่นี่ต้องมาขึ้นรถที่นี่ถ้าจะไปสันกำแพงนะจอดรถจะจอดที่ซอยกองละโจ้นะครับเข้ามาในซอยกองละโจ้ก็ยังพอมีคนนะครับที่เดินจับจ่ายใช้สอยนะครับอันนี้เป็นกองละโจ้นะครับก็จะยาวไปถึงนู่นทะลุออกถนนนครพิงค์ในซอยนี้เป็นซอยโบราณเก่าแก่ตรอกละโจเล่าโจหรือละโจกองละโจเนี่ยเข้าซอยนี่เหรอฮะก็กองละโจก็ยังคงเงียบนะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่อันนั้นเป็นตึกเมื่อก่อนเป็นหอคอยนะครับขึ้นไปดูไปชมบรรยากาศรอบๆเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวแล้วก็จะเข้ามาในซอยนี้ก็จะเป็นขายของเกี่ยวกับชนเผ่าในซอยนี้ส่วนมากจะเป็นของเป็นผ้า
ขายผ้าขายของชนเผ่าต่างๆก็จะอยู่ในซอยนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ